พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศใช้ในฉบับที่1วันที่19สิงหาคม2 5 4 2บังคับใช้วันที่20สิงหาคม2 5 4 2ในฉบับที่2วันที่19ธันวาคม2 5 4 5บังคับใช้วันที่20ธันวาคม2 5 4 5 และฉบับที่3วันที่22กรกฎาคม2 5 5 3บังคับใช้วันที่23กรกฎาคม2 5 5 3มาตรา4จะเป็นมาตราที่บอกความหมายของคำต่างๆโดยเฉพาะจุดเน้นที่สำคัญก็คือ 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานคือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาซึ่งแยกออกเป็น2ข้อก็คือไม่น้อยกว่า12ปีและ ก่อนระดับอุดมศึกษา2ผู้สอนคือครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆก็คือครูก็หมายถึงบุคลากรวิชาชีพสอนและส่งเสริมไม่ได้ระบุสถานที่มีเงินวิทยฐานะคณาจารย์ก็หมายถึงบุคลากรทางด้านวิชาการสอนและวิจัยสอนในระดับปริญญามีเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการได้แก่ 1. อาจารย์ 2. ผู้ช่วยศา,ตา,ายสาตราจารย์ 3. รองศาสตราจารย์และ 4. ศาสตราจารย์หมวดที่ 1. ความมุ่งหมายและหลักการก็คือความมุ่งหมายแล้วก็หลักการจะได้จำง่ายๆนะครับความมุ่งหมายก็หมายถึงพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เก่งมีปัญญา มีความสุขส่วนหลักการนะครับเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสังคมมีส่วนร่วมในการศึกษามีการพัฒนาสาระกระบวนการอย่างต่อเนื่องความมุ่งหมายสังเกตคีย์เวิร์ดที่คําว่าสมบูรณ์ส่วนหลักการคีย์เวิร์ดที่สําคัญก็คือตลอดร่วมพัฒนานะครับหมวดที่2สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาก็คือสิทธิและหน้าที่สิทธิคือสิ่งที่เราจะได้รับ ส่วนหน้าที่คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติสิทธิมีดังต่อไปนี้รัฐต้องจัดการศึกษาฟรีไม่น้อยกว่า12ปีผู้มีความบกพร่องรัฐจัดให้เป็นแบบพิเศษผู้พิการรัฐจัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการผู้มีความสามารถพิเศษรัฐจัดให้อย่างเหมาะสมหน้าที่มีดังต่อไปนี้เข้าเรียนภาคบังคับ9ปีก็คือป .1 ถึงม .3 การศึกษาภาคบังคับคือ อายุย่างเขาปีที่7นับตามปีปฏิทินเช่นปีการศึกษา 2, 5 6 2วัยของการศึกษาภาคบังคับที่จะเข้าเรียนจะต้องเกิดในปีพศ 2, 5 6 2เอาใหม่นะครับโดยใช้สูตรเอา7นั้นลบปีพศจะได้เท่ากับปีพศที่เกิดนะครับดังตัวอย่าง 2, 5 6 2ลบ7 ก็หมายความว่าเด็กคนนี้เกิดปี2,555เข้าเรียนในปี2 5 6 2หรือคนที่เกิดตั้งแต่1มกราคมพศ2,662ถึง31ธันวาคมพศ2 5 6 2หมวดที่3ระบบการศึกษาร,ระบบการศึกษาของประเทศไทยมี3ระบบ2ระดับนะครับ3ระบบคือ ในระบบคือโรงเรียนทั่วไปโดยมีเวลาหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับนอกระบบคือมีความยืดหยุ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนตามอัธยาศัยคือเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการแล้วมาเทียบโอนความรู้นะครับ2ระดับคือการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีก่อนระดับปริญญาประกอบไปด้วย 1. ก่อนปฐม2ปฐม 3. มัธยมมัธยมประกอบไปด้วย3.1สายสามัญ3.2สายอาชีวศึกษานะครับอุดมศึกษาประกอบไปด้วย 1. ต่ำกว่าปริญญาและ2นะครับปริญญาหมวดที่4แนวการจัดการศึกษาในหมวดนี้นะครับคือหัวใจของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเลยนะครับแนวทางการจัดการศึกษายึดหลักดังนี้เชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งเสริมผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีการประเมินที่หลากหลายการประเมินผู้เรียนนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ระยะ 1. ก่อนเรียน 2. ระหว่างเรียน 3. หลังเรียนการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอยู่ด้วยกัน4ระดับ 1. ระดับชั้นเรียน 2. สถานศาึกษา3เขตพื้นที่การศาึกษาและ 4. ระดับชาติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้กำหนดหมวดที่5การบริหารและการจัดการศาึกษาเน้นในเรื่องของการกำหนดเขตพื้นที่นะครับโดยมีเกณฑ์อยู่ด้วยกัน5ข้อดังนี้ 1. ระดับการศาึกษา 2. จํจำนวนสถานศาึกษา 3. จํจำนวนประชากร 4. วัฒนธรรมและ 5. ความเหมาะสมด้านอื่นๆนะครับเขตพื้นที่การศาึกษาปรมศึกษาหรือว่าสพป มีอยู่ด้วยกัน183เขตมัธยมศึกษาหรือว่าสอพอมอมีอยู่ด้วยกัน42เขตร,รวมเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด225เขตนะครับผู้มีอำนาจในการประกาศเขตพื้นที่การศึกษาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีประธานสภาการศึกษาเป็นผู้เสนอประธานสภาการศึกษาก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่มีอยู่ด้วยกัน2หน่วยงานก็คือ1สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ2สถานศึกษานะครับ ในหมวดที่6มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสูตรจำในหมวดนี้นะครับมีในนอกมาตรา47บอกมีในมาตรา48ให้มีนอกมาตรา49บอกร่วมมือมาตรา50และคือไม่ผ่านมาตรา51นะครับมาตรา47ให้มีระบบประกันคุณภาพภา,พภายในและภายนอกมาตรา48ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถ,ถานศึกษาจัดให้มีระบบ การประกันคุณภาพภายในมาตรา49ให้มีสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการาศาึกษาหรือที่เรียกว่าสมศนะครับมาตรา50ให้สถานศาึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆและมาตราที่51ในกรณีที่ไม่ผ่านให้เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการาศาึกษาภายใน30วันและขอรับการประเมินใหม่ภายใน2ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินครั้งแรกประเด็นสําคัญก็คือ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาปี2553นะครับหมวดที่7ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาครูคณาจารย์ก็หมายถึงผู้สอนนะครับบุคลากรทางการศึกษาก็จะหมายถึงทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษายกเว้นผู้สอนนะครับในหมวดนี้ยังได้ตั้งองค์กรขึ้นมา2อองค์กรหลักคือองค์กรวิชาชีพและองค์กรกลาง องค์กรวิชาชีพได้แก่ 1. ครูสภาจะดูในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพ 2. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะเป็นผู้พิจารณาด้านต่างๆของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับ 3. สกสอคอจะดูในเรื่องของสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับองค์กรกลางได้แก่ 1. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากคศนะครับ จะอยู่ในส่วนกลางและ 2. คณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดหรือว่ากสอจอจะอยู่ในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษานะครับหมวดที่ 8. ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศาึกษาสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ s t า a t p g r f p r r f o r m a n c e Based Budgeting หรือว่า s p b b ทำให้ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อนแบบบล็อกเกรนนะครับ ในลักษณะของเงินอุดหนุนรายหัวงบเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้นฐานดังนี้นะครับระดับก่อนปฐมศึกษาคนละ1.700บาทระดับปฐมศึกษาคนละ1.900บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคนละ3.500บาทและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคนละ3,800บาทนะครับมติคณะ,ะรัฐมนตรี วันที่27ตุลาคม2552ได้จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ระดับปฐมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ120คนคนละ500บาทต่อปีระดับมัธยมศึกษามีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ300คนคนละ1,000บาทต่อปีสำหรับจำนวนนักเรียนจริงของภาคเรียนที่แล้วจะจัดสรรเพิ่มเติมตาม,ตามจำนวนจริงและจะตัดโอนเงินวามานให้แก่สถานศึกษาโดยตรงต่อไป หมวดที่9เทคโนโลยีเพื่อการศาึกษาสิ่งที่เราต้องดูก็คือในเรื่องของห้องเรียนอัจฉริยะ s สมาร์ a ค d Room การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคอมพิวเตอร์โดยมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One ให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนและ DL Thailand ประกอบไปด้วย DLTV เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้น DL IT จัดสรรให้แก่โรงเรียนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ระบบ ICT ในการเรียนการสอน